ังสุดๆแบบฉุดไม่อยู่จริงๆเลยแหละค่ะสำหรับอาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์นะคะอาจารย์ด้านห่วงจุ้ยชื่อดังที่ใครหลายคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งด้านศาสตร์ของห่วงจุ้ยของประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในฐานะของผู้จัดแล้วก็นักแสดงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาอาจารย์หนึ่งนะคะได้พาน้องจริงจังวัชพลนักแสดงหน้าใหม่เข้ารับรางวัลเกียรติยศอัครบุคคลแห่งชาตินะคะในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นณโรงแรมอมรีดอนเมืองนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อจริงจังนะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อพีนะครับผมอัครบุคคลแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ด้วยนะครับมันทำให้เรามีชีวิตชีวาที่จะมีกำลังใจในการสร้างแรงบันดาลใจหรือในการทำงานอะไรเกี่ยวกับสังคมนั้นต่อไปอีกครับตอนนี้ก็จะมีพระวิหารศรีชนมิ่งมงคลวัฒนาครับซึ่งเป็นคล้ายๆสันเจ้านะครับในการที่ทุกๆท่านเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรามีการแจกทานจัดกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนหรือคนที่ยากไร้ด้วยครับศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์เก่าแก่นะถือว่าเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากมันใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะต้องบอกแบบนี้ในการที่เราจะพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราด้วยฮวงจุ้ยโงเฮงเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับส่วนศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นศาสตร์แห่งแรงพลังของธรรมชาติซึ่งพลังแห่งธรรมชาตินั้นก็มาเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือในเรื่องของกิจการนะครับการตั้งวางอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพลังในการเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของความเป็นไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทหรือต่างๆเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะดูห่วงจุ้ยกันซะเป็นหลักด้วยนะฮะมองให้เป็นธรรมชาติครับ อะไรที่มันล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีผิดแล้วไม่มีถูกใช่ไหมฮะมันขึ้นอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราทำแล้วเราสบายใจเราทำแล้วเรามีความสุขเราทำแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำให้เราไปในทิศทางที่มันถูกต้องได้หรือทำให้เรามีพลังมีสติมีจิตใจที่สบายในการเดินต่อมีพลังในการเดินต่อในการทำงานของตัวเราเองได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วครับYouTube ก่อนละกันเนาะ YouTube สิงแซจัดให้นะครับใน YouTube ก็จะมีข้อมูลต่างๆในเรื่องของการแก้ปีชงด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยสิ้นปีแล้วใกล้ที่จะปีใหม่แล้วนะฮะหลายๆคนก็จะหาอะไรต่างๆในการที่จะปรับดวงชะตาของเรานั้นให้แข็งแรงและมั่นคงได้เมื่อดวงชะตาเราแข็งแรงและมั่นคงเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เดินต่อในเรื่องของธุรกิจการค้าของเราได้นะครับอีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook พานุวัฒน์นะฮะ Facebook พานุวัฒน์เช่นรัตนนท์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกช่องทางนึงตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีเพลงด้วยคือต้องบอกว่าฉีกแนวไปเลยนะเป็นเพลงแนวเต้นแต่เป็นเพลงจีนอุปกรณ์ว่าเพลงอะไรนะฮะยังไงเดี๋ยวมาคุยกับสื่อกันอีกรอบนึงนะแล้วก็จะมีผลงานละครด้วยนะครับก็ต้องฝากฮักเจ้าอีลีเดอร์ไว้ด้วยนะครับซึ่งฮักเจ้าอีลีเดอร์เนี่ยถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะCoffee Melody นะครับทางช่องใหญ่อันนี้ก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงคือไอลงไหนนะฮะแล้วก็จะมีภาพยนตร์เล็กๆอุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังกันทีหลังแต่เป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นหนังผีแล้วกันซึ่งน่ากลัวนิดนึงแต่เป็นอะไรที่สนุกครับก็อยากทำงานในวงการไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆสื่อด้วยนะครับที่สนับสนุนอาจารย์ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมก็จะมีซีรีส์ฮักเจ้าอีลีเดอร์ครับผมแล้วก็ภายในปีหน้าก็จะมีภาพยนตร์ครับผมก็ได้เป็นตัวหลักด้วยครับผมแล้วก็จะมีละครของช่อง3ครับผมไอ้ลงไหนครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอาจารย์มองว่าอาจารย์เห็นแววนะไม่ใช่แววตานะ อาจารย์ว่าเขาน่าจะไปได้นะครับยังไงเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอาจารย์ว่าน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กดีด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้กับผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็มีความสามารถหลายด้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นแล้วก็ร้องเพลงด้วยเดี๋ยวจะมีเพลงของเขาออกมาด้วยนะครับในช่วงประมาณกุมภาเร็วๆนี้นะฮะแต่ตอนนี้อยากให้ทุกท่านนะฮะติดตามด้วยเพราะว่าจะมีละครแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยครับตามๆกันมาเรื่อยๆเลยก็ต้องฝากสื่อทุกท่านด้วยนะครับก็คาดหวังพอสมควรนะครับก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับผมก็อยากให้ฟีดแบ็กกลับมาดีครับผมมีเรียนเพิ่มมาครับนิดหน่อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มเดือนหน้าก็จะมีเรียนเพิ่มมากขึ้นครับผมเพราะว่าจะมีซีนที่แบบดราม่านิดนึงจะหนักอยู่พอสมควรครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม